ล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลก็อั้นไม่ไหวะนะสำหรับราคาน้ำมันดีเซลพรุ่งนี้ราคาน้ำมันดีเซลจะขึ้นอีกลิตรละหนึ่งบาทก็เท่ากับราคาอ้างอิงก็จะเป็นราคาส3บาทต่อลิตรนะอาจจะมีบวกลบเกินกว่านี้นิดหน่อยในระยะทางที่ไกลขึ้นไปอะไรอย่างนี้เหตุผลก็ไม่มีอะไรราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลก ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องออผมจําไม่ได้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยการชดเชยจากกองทุนน้ํามันหลังจากที่มีการปรับลดอัตราภาษีสปปรรพสามิตลงมาลิตละหบาทจากเดิมลิตละสบาทก็ลดลงมาเหลือ ปรับลดลงมาเหลือปรับลงมาอีกเป็น5บาทเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้ราคาหน้าสถานีบริการเนี่ยปรับตัวลดลงพอก็ต้องไปชดเชยเรื่องของการค้าันคือคือพูดง่ายว่าเอาเอาภาษีเนี่ยเอามายัดใส่มือให้กองทุนน้ามันเพื่อจะชดเชยน้อยลงแต่ถึงจะชดเชยน้อยลงขณะนี้เนี่ยก็ยังชดเชยอ,ยอยู่ประมาณเดือนละ7 0 0 0ล้านเพราะฉะนั้นกองทุนน้ามันตอนนี้ติดลบประมาณ0 0 0 0ล้านล้านผมคิดว่าอาจจะทําลายสถิติ การชดเชยโทษการขาดการอกองทุนน้ามันที่ติดลบเนี่ยอาจจะไปถึงประมาณ90 0 0 0ล้านหรือ,อแสนล้านถ้า90 0 0หมื่ล้านนี่คือสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าแสนล้านนี่ก็ทําลายสถิติซึ่งขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงถ้าตราบใดสถานการณ์โดยรวมยังเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลก็ทําได้แค่นี้ก็คือขยับขึ้นเพื่อลดการชดเชยลงมานิดนึง ให้มันสอดคล้องกับราคาที่มันปรับขึ้นแต่ไม่มีผลต่อราคาหน้าสถานีบริกรารค่ะออพรุ่งนี้ก็เป็น33บาทสําหรับราคาน้ํามันดีเซลซึ่งจะต้องไปจนถึง35บาทเป็นอย่างน้อยที่เขาแคปเพดานไว้ที่ตรงสามสิบห้าบาทแคปไว้ก็เลื่อนได้อกีกถ้า <c oughs> ราคาเป็นอย่างนี้มันหมดตูดหมดหมดตัง,ม,ตงมันก็ต้องมันก็ต้องมาให้ผู้บริโภคเนเป็นคนจ่ายค่ะนะ แล้วมันยังมีเรื่องซ้อนลงไปอีกว่าผู้ใชน้น้ํามันเบนซินชักรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยมึงขึ้นตลอดแบบนี้แล้วไม่ช่วยเลยชักไม่ไหวแล้วนั่นสิรัฐบาลเองก็คงไม่มีปัญญาทําอะไรมากไปกว่าที่ทําอยู่นี่แหละอ้าวก็เขาบอกแล้วว่าราคามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตลาดโลกเนี่ยนะคะอย่างคนที่ใช้แก๊สโซฮอล์เเนี่ยตอนนี้ก็ต้องใช้ในราคา43บสาท85สตางค์แก๊สโซฮอล์หสบาท58สต,ตอนนี้ราคาส่วนต่างระหว่างราคาน้ํามันสําเร็จรูปเบนซินกับด คือลิตรละสิบบาทานะไอ้ที่ไอ้ที่รัฐบาลไม่ชดเชยก็ขึ้นไปไอ้ที่รัฐบาลชดเชยก็ขึ้นช้าหน่อยแต่ก็ขึ้นมันก็จะมาตามไปด้วยอันที่สองก็คือก๊าซหุงต้ม LPG จะขึ้นอีกถังละ15บาทใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์คะก๊าซสูงต้มถัง15กิโลกรัมเนี่ยจะปรับขึ้น15บาทเนี่ยคือะคะขึ้นบาทหนึ่งแต่ว่าถังหนึงมัน15กิโลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตกถังละ363บาทโดยประมาณอันนี้มีผลวันที่1มิถุนาย,ย,น,น,ายนนี้ไม่ตายวันนี้ไปตายวันไหน <c oughs> นอกจากนี้ <c oughs> อันนี้คือที่ขอฟ้าใกล้ๆเนี่ยประมาณตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎา เรือนกร,กกรณกฎดาเนี่ยก็จะมีการปรับค่า FT อีกรอบหนึ่ง <ธา S 2> อรอบปัจจุบันเนี่ยปรับมา23สาตังค์ตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยสำหรับคนที่ใช้ไฟทั่วๆไปนะจ่ายเงินประมาณสักเดือนละไม่เกิน2,000บาทเนี่ย <ธา S 2> ค่าไฟฟ้าประมาณสักยูนิตละค่าไฟฟ้าฐานบวก,กบค่า FT เนี่ยกตกยูนิตละประมาณ4บ<ธ>าทแต่ถ้าเกิดใครใช้เกินกว่าน,นั้นแพงกว่านี้เยอะนะไทยๆนี่มันเกือบลิตรเกือบจะหน่วยละ4บาท50ตังค์เอ่อ ของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปีหรือประมาณเดือนกันยาถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยจะมีการปรับค่าเอฟที T ขึ้นมาอีกช่วงปลายกรกฎาคมเนี่ยเขาน่าจะมีการทบทวนเนี่ยเรื่องของการขึ้นไม่ได้ทบทวนนะมันต้องขึ้นอยู่แล้วดูรูปการมันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนของเชื้อเพลิงที่นําเข้าก๊าซ LNG จากต่างประเทศบวกกับก๊าซในอ่าวไทยบวกกับน้ํามันที่ใช้อะไรต่ออะไรเบ็รีรวมแล้ว ทานเที่ยวทานหินอะไรพวกนี้ก็ปรับค่าเอฟทีอันนี้มันก็ผาักพาะมามให้ประชาชนทั้งหมดในสภาวะที่รายได้ไม่เพิ่มะนะไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดบอดจุดตันเหมือนกันผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ารัฐบาลจะทําอะไรได้มากไปกว่านั้น